วจโดยน้ำดื่มตราสิงเออเราอยู่บ้านพิพิธภัณฑ์เนี่ยตอนนี้เราอยู่ชั้นอะไรนะชั้น3แล้วค่ะคุณลุงชั้น3แล้วโอ้เพลินเลยถ้าอย่างนี้เราหยุดพักกันสักหน่อยคุยกันสักหน่อยดีไหมก็ดีค่ะเออแท่งกลมๆที่อยู่ในตู้นั่นอ่ะเขาบอกว่ามันคือกระบอกเสียงใช้ในการอัดเสียงและใช้อัดเสียงได้ด้วยแต่ว่าทำไมไม่เห็นเหมือนเครื่องอัดเสียงในสมัยนี้เลยล่ะคะอันนี้เหรออืมพี่เคยอ่านในหนังสือนะเขาบอกว่ากระบอกเสียงอันนี้ทำขึ้นจากไข่ขี้ผึ้งมีการบันทึกเสียงครั้งแรกที่ประเทศอเมริกาโดยฝีมือของโทมัสเอดิสันซึ่งมีการจดบันทึกเอาไว้ว่าทำสำเร็จมาแล้ว134ปีจ้ะแล้วกระบอกเสียงเนี่ยมีการบันทึกเสียงยังไงหรอคะกระบอกเสียงเนี่ยก็คือว่าเป็นวัสดุที่มาจากไข่ขี้ผึ้งนะการบันทึกเสียงบนไข่ขี้ผึ้งเนี่ยก็คือว่าเราก็จะต้องมีหัวเข็มนะครับในการที่จะทำให้เกิดร่องเสียงบนกระบอกเป็นกระบอกไข่ขี้ผึ้งเนี่ยกระบอกเนี่ยมันก็จะหมุนไปเรื่อยๆร่องเนี่ยก็ค่อยๆหมุนไปเรื่อยแต่ว่าจะเปลี่ยนทีละนิดถับไปทีละนิดตอนที่มีการบันทึกเสียงเนี่ยไข่ขี้ผึ้งเนี่ยก็ถูกเข็มนะครับเขาเรียกว่ากดลงไปเป็นลักษณะคือขึ้นลงไปเรื่อยๆนะการขึ้นลงของหัวเข็มบนกระบอกเสียงไข่ขี้ผึ้งเองจึงเป็นที่มาของการกำเนิดเสียงโดยที่รูปแบบของการเจาะเนี่ยมันต่างกันเป็นเหมือนกับเป็นไข่กบเป็นเส้นไข่กบเล็กๆครับผมแล้วก่อนที่จะมาเป็นกระบอกเสียงเนี่ยเขามีการบันทึกเสียงยังไงล่ะคะเขาก็ใช้เครื่องที่สามารถบันทึกคลื่นเสียงได้เหมือนกันแต่ว่าไปบันทึกบนกระดาษขม่าวที่ผ่านการลมควันซะก่อนแต่ว่ามันก็มีข้อเสียก็คือว่ามันบันทึกได้เมื่อก่อนเนี่ยมันบันทึกได้แต่ว่ามันฟังไม่ได้เอาที่บันทึกออกมาเล่นเป็นเสียงใหม่ไม่ได้แล้วมีการนำเข้าในประเทศไทยตั้งแต่เมื่อไหร่คะกระบอกเสียงเนี่ยได้ถูกส่งเข้ามาขายในประเทศไทยก็ประมาณ100กว่าปีมาแล้วจ้ะมีการบันทึกเสียงครั้งแรกเป็นการบันทึกเพลงฉ่อยขับร้องโดยแม่อินดาราเพลงฉ่อยในสมัยนั้นแล้วพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5ก็ทรงเคยบันทึกพระสุรเสียงลงในกระบอกเสียงอีกด้วยละแล้วมันแตกต่างจากการบันทึกเสียงในปัจจุบันยังไงหรอคะการบันทึกเสียงแบบโบราณเนี่ยนะฮะเราต้องเรียกว่าการบันทึกเสียงลงกระบอกเสียงหรือแผ่นเสียงเนี่ยเป็นระบบของอนาล็อกนะครับก็คือว่าเป็นเสียงสดแล้วก็ลงไปเนี่ยเป็นร่องเสียงเลยมันมีการปรับเปลี่ยนปรับปรุงแก้ไขเสียงไม่ได้จนปัจจุบันเนี่ยล่าสุดก็คือเป็นระบบดิจิตอลนะครับก็คือเมื่อเราเนี่ยบันทึกเสียงลงไปเนี่ยเสียงจะถูกแปลงเป็นรหัสเฉพาะซึ่งการที่เราเปลี่ยนจากเสียงกลายเป็นไฟฟ้าและจากไฟฟ้ากลายเป็นรหัสเนี่ยมันทำให้เราสามารถที่จะปรับเปลี่ยนแปลงรูปแบบเสียงที่เราต้องการได้อีกหลากหลายมากมายเลยนะครับทีนี้เนี่ยหายสงสัยหรือยังล่ะจ๊ะกุ๊กกิ๊กหมดเกลี้ยงแล้วค่ะเอ้าถ้าหมดเกลี้ยงแล้วนะก็เตรียมคำตอบไว้นะเราไปดูเรื่องอื่นเดี๋ยวลุงจะมีอะไรถามเราสองคนบ้างงั้นเราว่าเดี๋ยวเราไปดูเรื่องอื่นกันต่อเลยดีกว่านะคะไปทางนู้นเลยดีไหมค่ะ